بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นอันดับแรกขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับเมืองพัทยานะไม่มีใครคิดมาก่อนนะพี่น้องว่าเมืองพัทยาท่ามกลางสังคมคนกลางคืนจะมีเขาเรียกกลุ่มฮาลากอหรือจะมามัจลิสที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้เป็นประจักษ์เลยพี่น้องบอกว่าที่ไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะมืดยังไงนะแสงสว่างไม่เคยที่มีไปไม่ถึงพี่น้องอยู่ที่เราเปิดไฟหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราเปิดเราดูว่ามืดที่นี่จะสว่างได้ยังไงคนที่คิดว่าสว่างไม่ได้เขาจะอยู่ในความมืดตลอดกันแต่ถ้าเรามั่นใจว่าแสงสว่างจะมาได้แน่ต่อให้เราอยู่ใต้ดินลึกขนาดไหนขอแค่เริ่มอัลลอฮ์เปิดทางแน่นอนพี่น้องที่รักอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็นะครับพี่น้องค่ำคืนนี้อยากจะไปแว้นกับมันสักรอบนะยั่วยวนนะครับทำให้เรานึกถึงเซอร์กิตตะกอนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์องค์ประกอบนะบาฮาลิมนะครับองค์ประกอบทำให้เราได้ไม่เหงานะครับไม่เหงานะเวลาจะง่วงได้ยินเสียงบิ๊กไบค์ผ่านก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์ฮิดายัตได้เขานะครับถ้าเป็นมุสลิมก็ขอให้เข้ามาฟังบายานถ้ายังไม่ใช่ก็ขออัลลอฮ์เปิดฮิดายัตให้กับเขาด้วยนะครับอามีนนะเราโลกสวยงดงามไม่ด่าคนนะอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นนะครับหัวข้อค่ำคืนนี้รุฮามาอุบัยนอมนะคือการนอบน้อมการถ่อมตนการมีซิฟัตตะวาดุและต่อบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาระหว่างเรากับท่านซึ่งกันและกันก่อนจะคุยเรื่องนี้พี่น้องทำไมเราต้องคุยเรื่องนี้ครับปัญหาหนึ่งในสังคมมุสลิมเราจับอิสลามเป็นบางส่วนเฉพาะที่เราจะเอาแค่นั้นเองบางคนเคร่งเรื่องไม้มิสเวกบางคนเคร่งเรื่องการใส่เสื้อกางเกงไม่เลยตัดตุ่มบางคนนะครับเคร่งในการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเขาก็จะเน้นหนักในเรื่องที่เขาต้องการและเรื่องที่เขาเรียกว่าเรื่องที่เขาจะเอาเขาจะหมกทางนั้นเลยนะแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าอุดคุลูฟิสซิลมิกาฟจงเข้ามาในอัสซิลมิความหมายคือในศาสนาในหลักการอิสลามนี้กาฟจงเข้ามาทั้งหมดอย่าเอาบางส่วนและเจ้าทิ้งอีกบางส่วนอย่าเอาสิ่งที่เราจะเอาที่ตรงกับนัฟซูและเราไม่เอาในสิ่งที่ไม่ตรงกับอารมณ์เราวันนี้ซุนนะห์นบีเราพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหลายอย่างมีหลายประการแต่พี่น้องสิ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดหรือพูดแต่เราไม่ค่อยได้ทำนั่นคือเรื่องราวของอัคลากมารยาทซิฟัตนิสัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียงกล้องมั้ยฮะได้ยินชัดมั้ยครับนะครับถ้าไม่ชัดพี่น้องยกมือเลยนะเดี๋ยวเราจะให้ฝ่ายเครื่องเสียงที่นะครับปรับให้นะอินชาอัลเลาะห์นะพอเครื่องเสียงเรามาเชลนะครับไม่ใช่เล่นๆนะฮะแต่ตอนนี้เราเชลอย่างเดียวยังไม่มานะอินชาอัลเลาะห์นะผมดูอาไว้พี่น้องขออัลเลาะห์ตะอาลาช่วยเหลืองานบรรยายศาสนาเราลำโพงต้องระดับที่กันแอนโดสเขาเล่นคอนเสิร์ตกลางสนามบอลพูดตรงนี้ได้ยินอีกประมาณ10กิโลได้ยินหมดเลยอินชาอัลเลาะห์นะดูอานะครับดูอานะเราไม่ใหญ่อย่าทำคิดจะทำต้องคิดให้ยิ่งใหญ่ไปได้ไม่ได้อัลลอฮุอะลัมนะครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องแล้วเทิดให้เกียรติยกเกียรตินบีเราหนึ่งในนั้นว่าอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีม
และแท้จริงเจ้ามุฮัมมัดอยู่บนอัคลากที่ยิ่งใหญ่มากคนเข้ารับอิสลามกับท่านนบีด้วยอัสบาบคำพูดของท่านด้วยอัสบาบการดาวะการบรรยายการนาซีฮัตของท่านนบีมีและมีจำนวนอีกมากที่รับอิสลามเนื่องจากเห็นมารยาทของนบีมีคนเข้ารับอิสลามกับซอฮาบะห์เวลาได้ยินซอฮาบะห์พูดมีและมีคนเข้ารับอิสลามกับซอฮาบะห์เนื่องจากเห็นอัคลากมารยาทซอฮาบะห์มีมากวันนี้สิ่งที่เราจะพูดพี่น้องแน่นอนหลายสิ่งหลายอย่างอัคลากมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันนี้สิ่งที่เราได้รับอามานะห์สิ่งที่รับเราได้รับภาระหน้าที่นั่นคือหนึ่งในซิฟัตของบรรดาซอฮาบะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ว่ามุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์วัลลซีนะมะอะวะชิดดะวะลุลกุฟฟารรุฮะมาอุบัยนะฮุมและบรรดาผู้ที่อยู่กับเขานะครับพี่น้องสิ่งในซิฟัตของเขาเหล่านั้นรุฮะมาอุบัยนะฮุมนอบน้อมถ่อมตนระหว่างพวกเขากันเองทำไมคนในยุคอดีตมาอยู่สังคมนบีมาอยู่กับซอฮาบะห์แป๊บเดียวพี่น้องรู้เลยว่าอิสลามสอนอะไรกับเขามาอยู่กับซอฮาบะห์มาอยู่ในบ้านซอฮาบะห์มาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าใจเลยว่าอิสลามที่แท้จริงเป็นเช่นไรในขณะเดียวกันปัจจุบันพี่น้องเราพยายามทำนะครับไม่ใช่แค่บ้านเรานะพัทยาเนี่ยนะครับมีโรงเรียนรถแม่ผมจะเรียกโรงเรียนรถไฟมันทำให้เรานึกถึงร้านกาแฟวินเทจที่เอาโบกี้รถไฟมาทำนะโรงเรียนบ้านรถไฟอันนี้แน่นอนนะพี่น้องบ้านรถไฟฉายภาพลักษณ์ชัดเจนว่าเป็นแนวอิสลามิกโรงเรียนเลยนะครับเกียร์เรามีระบบอิสลามศึกษาในพัทยามีโรงเดียวใช่ไหมครับใช่ไหมฮะมีโรงเดียวบ้านผมมีไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยๆโรงเรียนที่มีอิสลามอยู่มีระบบศึกษาอิสลามผมพูดแบบไม่แอปแล้วก็ไม่อะไรทั้งสิ้นสิ่งหนึ่งที่เราสร้างวันนี้เด็กเรียนโรงเรียนอิสลามิกเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาแต่แปลกไหมครับพี่น้องกลับกลายเป็นว่าเด็กบางท่านแล้วส่วนมากไม่สามารถเอาสิ่งที่เรียนสู่การปฏิบัติได้ไม่อย่างนั้นหอพักเด็กบาระปอนอบ้านเราผ้าอนามัยไม่กองข้างหลังเต็มเหมือนภูเขาล่ะครับไม่อย่างนั้นวันนี้ส้วมมัสยิดสะอาดไปแล้วพี่น้องไม่อย่างนั้นวันนี้สถานที่บ้านเรือนมุสลิมสะอาดแล้วพี่น้องเพราะหะดีษแรกๆที่เราเรียนเรื่องความสะอาดตอฮาเราะห์เราเรียนแต่สู่การปฏิบัตินี่คือปัญหาแล้ววันนี้เราจะทำยังไงอ่ะพี่น้องนี่แหละครับพยายามศึกษาแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมก็เลยจะพูดค่ำคืนนี้เรื่องของการตะวาดการถ่อมตัวก่อนอันดับแรกซีฟัตการถ่อมตนการถ่อมตัวเองความหมายอุลามะเขาให้เอาไว้ว่าตะวาดุหรือการถ่อมตัวนอบน้อมนั่นคืออะไรคือการที่เรายอมลงจากตำแหน่งตำแหน่งนี่ไม่ได้หมายเขาว่าตำแหน่งเป็นประธานจัดงานเป็นผอ.เป็นครูใหญ่ไม่ใช่นะตำแหน่งที่สังคมพยายามยกย่องให้ท่านซึ่งท่านก็สมควรได้รับตำแหน่งนั้นด้วยเข้าใจไหมครับท่านเป็นคนเขาเรียกสมมุติท่านเป็นโต๊ะครัวท่านเป็นคนมีชื่อเสียงเวลาไปไหนมาไหนเขาจัดเขายกแก้วน้ำสมมุติอิกรอมให้เกียรติท่านเขาให้เกียรติเราเขาให้เราอยู่ตรงนั้นเขาให้เราทำแบบนี้เขาจัดอะไรในเราพร้อมจะลงจากตรงนั้นเพื่ออยู่แบบธรรมดานี่คือซีฟัตนิสัยหนึ่งของการตะวาดุยอมลงจากตำแหน่งจากจุดที่คนพยายามยกท่านให้สูงขึ้นพี่น้องการจะทำให้ใจยอมลงจากจุดสูงเป็นเรื่องยากกว่าการที่ขึ้นอยู่จุดสูงนะครับ
อยู่จุดสูงไม่ยากพี่น้องแต่ทำยังไงให้ใจเราลงจากจุดต่ำแล้วอยู่กับพื้นอยู่กับชาวบ้านอยู่กับคนได้นี่เป็นเรื่องยากแล้ววันนี้ใครที่เป็นตัวอย่างพี่น้องแน่นอนครับผู้ที่มีความถ่อมตนนอบน้อมมากที่สุดในอุมมะห์นี้ผู้ที่มีความตะวัดเนาะและมีความเมตตาที่สุดในประชาชาตินี้นั่นคือนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเราพี่น้องคำนิยามที่ซอฮาบะฮ์ให้ไว้ถ้าคนไม่รู้จักท่านจะกลัวท่านแต่เมื่อได้รู้จักท่านจะรักท่านคนไม่เคยคุยกับนบีเวลาเห็นนบีจะตัวสั่นพี่น้องได้ไรเพราะความงามของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ได้งามและไม่ได้หล่อเหมือนการหล่อของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องอ่านหะดีษมาหลายเล่มนะเรียนฟังบรรยายมาตั้งนานแล้วฟังเรื่องราวของนบีซูลลองหาสักหะดีษสิพี่น้องสตรีนางหนึ่งดูท่านนบีมุฮัมมัดจนเคลิ้มแล้วลืมหันนิ้วตัวเองเหมือนนบียูซุฟเคยเจอมั้ยฮะดูท่านนบีมุฮัมมัดจนนางตกหลังอูฐอย่างเงี้ยเคยเจอไหมครับเราไม่เคยเจอเลยทำไมไม่เจอทำไมนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามมีพี่น้องทำไมนบียูซุฟอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมาสตรีเฉือนนิ้วขอโทษนะครับเฉือนนิ้วแบบไม่เจ็บด้วยลืมเจ็บงดงามยังไงความงามของนบียูซุฟเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งอย่างกับบรรดาสตรีทำอะไรอยู่บ้านผมเขาเรียกว่านบียูซุฟอย่างเงาะอย่างเงาะมันนี่เข้าใจอย่างเงาะมันนี่ไหมพูดภาษาไทยเข้าใจง่ายๆคือหล่อแล้วดูหวานฮะดูแล้วแบบเป็นบททดสอบทันทีอย่างเราเนี่ยพี่น้องหล่อยังไงคนก็ไม่เคลิ้มนะไม่มีนะครับฟังบรรยายอาจารย์ปั๊บรีบเพลินจนเอามีดคัตเตอร์ขึ้นมากรีดตัวเองถ้ามีคงเมาอ่ะครับไม่มีพี่น้องเราไปดูดาราไปดูคอนเสิร์ตดูดาราเพลินจนกระทั่งรถมาเหยียบเท้าแล้วไม่รู้สึกตัวเรายังไม่เคยเจอนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สวยงามขนาดนั้นนะครับพี่น้องแต่นบีมุฮัมมัดความงามของท่านไม่ใช่งามแล้วดูหวานแล้วดูหลงไหลในอะไรแบบนั้นท่านนบีความงามของท่านไม่ต้องพัดลมก็ได้ครับนี่แล้วอัสลามุอะลัยฮิวะซัลลัมดีแล้วนะครับเหงื่อออกมันยิ่งมันนะอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซากัลลอฮุคอยรอนนะเราต้องเน้นเหงื่อนะเน้นเหงื่อนะครับผมบอกหลายครั้งแล้วว่าเราไม่มีเวลาไปวิ่งออกกำลังกายบ่อยๆนะเราต้องละลายคอเลสเตอรอลบนเวทีบรรยายอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากัลลอฮุคอยรอนท่านนบีจึงงดงามเวลาเห็นท่านจะงามด้วยความน่าเกรงขามคนเห็นนบีจึงกลัวพี่น้องจึงมีความหวาดกลัวแต่ซีฟัตหนึ่งของนบีคือการถ่อมตัวตัวอย่างการถ่อมตัวของรอซูลพี่น้องครั้งหนึ่งมีอาหรับท่านหนึ่งมาเจอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาคนนี้ไม่ใช่ซอฮาบะฮ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับนบีนะครับเขาคนนี้ไม่ใช่ซอฮาบะฮ์ที่นั่งมุซากะเราะห์นั่งฟังนบีพูดเรื่องหะดีษเป็นประจำเหมือนอุมัรบินคอตบเหมือนอบูฮุไรเราะห์แล้วคนนี้มาหานบีครั้งแรกเวลาเจอนบีออกอาการเลยพี่น้องสั่นหมดเลยพี่น้องสั่นชนิดที่ว่าความเกรงขามความน่าหน้ายกย่องความน่าเกรงขามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนนี้สั่นหมดเลยจนนบีเห็นอาการแบบนั้นนบีบอกว่าฮาวินอะลัยกทำสบายสบายทำสบายสบายอินนามะอะนะแท้จริงฉันเนี่ยนะเป็นลูกของหญิงชาวกุเรชคนหนึ่งตะกูลุลกะดีบที่กินเนื้อตากแห้งๆเท่านั้นเองมาชาอัลลอฮ์ซีฟัตหนึ่งนบีลดเลยพี่น้องนบีบอกว่าอย่ากลัวถ้าความหมายอย่าสั่นอย่าตกใจฉันเป็นแค่ลูกของหญิงชาวกุเรช
ที่ยากจนต้องกินเนื้อแห้งๆเท่านั้นเองนบีลดซิฟัตตัวเองลงพี่น้องนอบน้อมถ่อมตัวกับบรรดาผู้คนพี่น้องที่รักสิ่งที่นบีสอนตรงนี้เพื่อให้อุมมะห์ได้ดูและเอาเป็นแบบอย่างอย่าตะกบดระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันอย่าเป็นสิงต่อหน้าพี่น้องอย่าดุแล้วอย่าปีกอย่ากางปีกแห่งความเย่อหยิ่งต่อหน้าพี่น้องผู้ศรัทธาเพราะนี่คือซิฟัตของอิบลิสทำไมวันนี้มุสลิมเราไม่มีซิฟัตการถ่อมตัวพี่น้องใครให้อะไรให้เราเอาหมดเลยเราบอกว่าซิฟัตถ่อมตัวนอบน้อมจะมองพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยความรักเราจะมีไม่ได้ถ้าเรายังรู้สึกมีนิสัยเหมือนอิบลิสอยู่อิบลิสไม่มีการถ่อมตัวพี่น้องทำไมอิบลิสจึงไม่ถ่อมตัวถึงขนาดนบีอาดัมอยู่ตรงหน้าอิบลิสก็รู้ว่าอัลลอฮ์สั่งอิบลิสก็เห็นว่าอาดัมถูกสร้างจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยแท้จริงคำเดียวที่ทำให้อิบลิสตะกับบุตรแล้วเย่อหยิ่งอานาคอยรุมมินคำเดียวเลยพี่น้องฉันดีกว่าเขาอานาคอยรุมมินฉันดีกว่าเขาคำพูดนี้อิบลิสพูดฉันดีกว่าอาดัมขอลักตานีมินเนอร์ว่าขอลักตาฮูมินตีนพระองค์สร้างฉันจากไฟแต่สร้างอาดัมจากดินฉันดีกว่าเขาคำเดียวพี่น้องว่าฉันดีกว่าเขาทำให้ซีฟัตนิสัยอิบลิสกดไม่ลงทันทีวันนี้ถามตัวเราพี่น้องเราเคยใช้คำนี้ไหมว่าฉันดีกว่าเขาเราดีกว่ามันกูดีกว่ามันฉันดีกว่าท่านถ้ามีคำนี้อยู่ท่านไม่มีโอกาสลดซิฟัตตะกบดได้แม้แต่นิดเดียวคนเรานะครับพี่น้องจะมีใครเหนื่อยยิ่งกว่าการยืนเขย่งเท้าตัวเองอยากอยู่สูงคนที่จะเห็นเขาจะพยายามทำตัวให้สูงด้วยตัวเขาเองจริงหรือไม่แล้วเราจะทำสูงทำยังไงอ่ะครับพี่น้องเราต้องยืนเขย่งเท้าคนยืนเขย่งเท้ากับคนที่ยืนโดยพี่น้องอุ้มอันไหนยืนได้นานกว่ากันอย่าใช้คำว่าดีกว่าเขาอย่าใช้คำว่าประเสริฐกว่ากันวันนี้สิ่งที่เราถูกทดสอบพี่น้องที่รักหนึ่งที่ทำให้เรายอมคนไม่ลงซีฟัตตะกบดมาตลอดความรู้ที่เราได้รับเนี่ยมัดที่เราได้อัลลอฮ์ทดสอบพี่น้องจำเอาไว้เลยพี่น้องนึกเอาไว้อย่างหนึ่งพี่น้องว่าบททดสอบจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอบท่านเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่ออัลลอฮ์จะดูว่าท่านชุกรหรือท่านกุฟรตะก่อนที่เรายังไม่มีอะไรเลยเราไม่รู้สึกอะไรพี่น้องจนวันหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติกับท่านเคยบ้างไหมการกระซิบกระซาบของชัยฏอนมันเข้ามาในหัวใจท่านทันทีจนเราตะกบดพูดง่ายๆพี่น้องพูดกันแบบตรงๆพูดกันแบบหยาบๆพูดกันแบบชัดๆบางครั้งนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบผมก็รู้ทันทีว่าอัลลอฮ์สอบพี่น้องทักมาบ้างในอินบ็อกซ์ในเพจจันผมฟังอาจารย์บรรยายได้อรรถรสจังเลยอาจารย์ขอโทษนะครับในบางสำนวนพออ่านปุ๊บมันพูดถ้อยคำมาที่ทำให้เราตะกบดได้อะไม่เหมือนไปฟังไอ้นั่น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 เลยอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกดีมากๆผมอ่านจบพี่น้องที่รัก
คิดว่าชัยฏอนจะปล่อยให้เราลอยนวลไหมฮะคิดว่าชัยฏอนจะปล่อยให้เราอ่านข้อความนี้เฉยๆแล้วนอนหลับฝันว่ากูก็ใช้ได้แค่นั้นไหมฮะมันไม่ต้องการแค่นั้นสิ่งที่เราลืมเลยอันนี้ยอมรับเว็บแรกที่เจอจังหวะลืมมีไปเนาะพอเห็นปุ๊บถ้าจบเมื่อโดนรับเนี่ยหมัดที่ได้การจะลดสิฟัตตะกบฏอัลฮัมดุลิลละห์ท่านต้องติดทันทีเพราะความยิ่งใหญ่ความเนี่ยหมัดความสำเร็จต่างๆที่อัลลอฮ์ให้ท่านต้องชูกรอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากท่านแต่มาจากอัลลอฮ์พอมาถึงปุ๊บพี่น้องเกิดสิฟัตตะกบฏขึ้นทำยังไงอะครับอุมัรบินคอตอบสอนวิธีแก้ให้ครั้งหนึ่งอุมัรกล่าวคุตบะห์อยู่นะอุมัรกำลังคุตบะห์นี่พี่น้องแกสมมุติว่ากำลังพูดเรื่องละหมาดอยู่ๆอุมัรบอกว่าเจ้าเป็นคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งแกนั่นเองคนฟังตกใจอามีรุลมุมินีนคุตบะห์เรื่องอะไรกำลังคุยเรื่องอามันอิบาดัตอยู่ๆบอกว่าแกเป็นคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งธรรมดาไม่มีค่าอะไรกันนั่นเองคนตกใจพี่น้องอุมัรทำไมอยู่ๆท่านพูดเรื่องนั้นหลังคุตบะห์เสร็จอุมัรเฉลยพี่น้องบอกว่าตอนที่ฉันคุตบะห์อยู่เมื่อกี้นะชัยฏอนมันกระซิบกระซาบฉันรู้สึกว่าอุมัรเจ้าพูดดีมากๆสหายบัตรนี่เป็นคนที่เช็คเนี่ยทันเร็วมากๆไปเนาะพอรู้สึกว่าตัวเองเฉลิงปั๊บแกตำหนิตัวเองทันทีลดเกียร์ตัวเองลงไม่ให้ดูตัวเองสูงตามการล่อลวงของชัยฏอนเจ้าเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเองอุมัรเอ้ยลดความตะกบฏเย่อหยิ่งลงทันทีไปเนาะวันนี้ผมเลยบอกนะครับว่าสีฟัดการถ่อมตัวสิ่งนี้เป็นเรื่องยากและนบีบอกเอาไว้ในหะดีษว่ามาตะวาดุอะอะฮัดุลลิลละห์ไม่มีคนหนึ่งคนใดที่เขาถ่อมตัวเพื่ออัลลอฮ์วงเล็บนะครับว่าเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ถ่อมตัวเพื่อให้คนชมว่าอัลลอฮ์ไอ้บางนี่ถ่อมตัวเป็นคนสมถะเป็นคนวะรอถ้าทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าลิลละห์ยอมถ่อมตัวถ่อมตัวเพื่อหวังความพอใจจากอัลลอฮ์นบีบอกว่าใครทำอย่างนั้นอิลลารอฟะอุลลอฮ์อัลลอฮ์จะยิ่งยกเกียรติเขาสูงอีกคนยิ่งยอมลดตัวเองต่ำอัลลอฮ์จะยิ่งยกให้เขาสูงในหลักการฟิกไปน้องที่รักถ้าความหมายตรงกันข้ามใครพยายามยกตัวเองสูงอัลลอฮ์จะให้เขาต่ำเพราะอะไรพี่น้องเกียรติยศทั้งหมดเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราดูพี่น้องที่รักสังคมมุสลิมเราวันนี้เราขาดศีฟัตในการให้เกียรติซึ่งกันและกันวันนี้บอกทำไมเราเจอหน้ากันเราไม่ทักกันนะเราเจอหน้ากันเราไม่สลามกันนะเราเจอหน้ากันเราแบ่งพวกกันนะขอโทษนะครับสังคมมุสลิมปัจจุบันน่ะนะหนักยิ่งกว่าสังคมการเมืองอีกนะครับการเมืองเขาหนุนพรรคไหนเนี่ยหลัง24มีนาจบแล้วแต่มุสลิมเวลาแตกแยกเป็นก๊กเป็นพรรคเป็นแก๊ง24มีนาปีหน้ามันก็ยังแตกอยู่เลยมันก็ยังแยกมันก็ยังไม่ยอมลดยังไม่ยอมเขาเรียกนอบน้อมถ่อมตนให้เกียรติซึ่งกันและกันเลยทำไมเราทำไม่ได้อ่ะพี่น้องแสดงว่าวันนี้คำว่าอุคุวะอิสลามียะคำว่าความเป็นพี่น้องอิสลามเรามีแค่ในกิรกุรอานเรามีแค่ในหะดีษแต่เราไม่มีในชีวิตจริงทำไมวันนี้เราเจอมุสลิมยากจนเนี่ยเราเจอผมถามว่ากี่คนจะให้ความสำคัญกับคนจนพี่น้องมุสลิมกี่คน
ที่เขาจะอิกรอมจะให้เกียรติคนยากจนคนหนึ่งเดินมาในมัจลิสและคนต่างๆลุกขึ้นไปให้เกียรติเขาเชิญเขามานั่งชวนเขามาดื่มน้ำเขาไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นในสังคมพี่น้องตีรักแปลกไหมแต่นบีให้ค่าแม้กระทั่งซาฮิรอัลอัชญะอีรอดิยัลลอฮุอันฮุยาอัลลอฮ์ซาฮิรอัลอัชญะอีเป็นทาสคนพี่น้องเสื้อผ้าบางทีไม่ได้ใส่ตัวดำตัวดำเลยพี่น้องมีเขาเรียกค่าทางสังคมถ้าคนอย่างซาฮิรอยู่ในสมัยนี้ถ้าซาฮิรเดินเข้ามาในมัจลิสนี้จะไม่มีแม้แต่คนเดียวจะหันไปมองซาฮิรไม่ใช่แค่จนแต่เป็นทาสด้วยแต่ซาฮิรอัลอัชญะอีพี่น้องถึงตัวจะจนเป็นทาสเขาแต่สิ่งหนึ่งซาฮิรพี่น้องที่รักชอบมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์มาหานบีแล้วพอมาหานบีนบีบอกยังไงพี่น้องบอกซาฮิรเป็นคนอาหรับเป็นชนบทนะพวกเราชาวเมืองรักเขาและเขาก็รักเรานบีบอกรักซาฮิรพี่น้องวันหนึ่งซาฮิรกำลังขายของอยู่ในตลาดนะครับกำลังขายของอยู่ในตลาดเป็นทาสเจ้านายใช้ให้มาค้าขายแล้วนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินไปในตลาดพี่น้องเห็นซาฮิรกำลังค้าขายของแกนะรอซูลเดินเข้าไปข้างหลังพี่น้องที่รักและนบีทำยังไงนบีกอดซาฮิรข้างหลังแบบไม่ได้ให้สลามก่อนนะกอดเลยท่านนบีให้สลามซาฮิรจำเสียงได้มาชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์มัสลิลามุฮัมมัดนี่คือนบีพี่น้องนบีเข้าไปข้างหลังโอบกอดซาฮิรแน่นจนซาฮิรหันไม่ได้ซาฮิรเป็นทาสผิวดำพี่น้องกำลังเหนื่อยๆขายในตลาดเหงื่อเต็มเลยบอกไอ้ถ้าภาษาบ้านๆใครก่อนใครนี่ใครนบีตะโกนเลยพี่น้องว่านะยังไม่พูดนบียังเงียบนะเพราะถ้าเสียงนบีออกซาฮิรจำทันทีพี่น้องนบีไม่พูดอะไรกอดแน่นเลยพี่น้องซาฮิรขยับขยับสุดท้ายคลายหันมาพี่น้องหน้าพระชนหน้ากันนบีผมถามท่านถ้าวันนี้เราอยู่ระดับต่ำๆนะพี่น้องคนระดับยิ่งใหญ่ในสังคมมุสลิมเนี่ยมากอดท่านมาเล่นกับท่านและไม่แสดงอาการรังเกียจและแบ่งชนชั้นกับท่านพี่น้องรู้สึกยังไงไม่ต้องเยอะนะครับแค่โต๊ะครูกระจกกระจอกเหมือนผมเนี่ยนะไปบยานพังงาพี่น้องมีไอ้บังคนหนึ่งมาผมไปคนเดียวเนาะบังนั่นมากับลูกกับเมียลักษณะไม่น่าอายอะครับบังมันนะทรงนี่น่าจะเป็นมือปืนสารวินอะไรนะได้พี่น้องนะและอัลลอฮ์ให้นะครับคนฟังเราลุกแบบนั้นทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่มาผมอยากมาสลามอะลัยกุมเราก็สลามปกติพี่น้องพอเสร็จแกไปกับลูกกับเมียเสร็จกลับมาอีกรอบอาจารย์ครับผมขอนั่งใกล้ๆอาจารย์ได้ไหมครับเอาทำไมบ้างผมขอนั่งใกล้ๆผมก็มีความสุขแล้วครับแล้วไม่กินข้าวแล้วบ้างผมไม่ได้มาจะกินข้าวนะผมจะมาฟังอาจารย์บรรยายขอนั่งใกล้ๆเชิญเลยครับบังมันนั่งตรงนู้นพอบังเข้ามาใกล้ๆไม่เป็นไรครับอาจารย์เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเป็นมือปืนอาจารย์มานั่งใกล้ๆและคือลักษณะเหมือนผู้หญิงอายผู้ชายนัดเจอครั้งแรกอะผมเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงครับพี่น้องอายเราดูอาการรู้พอดูเสร็จพอบังมานั่งใกล้ๆเอาดึงเก้าอี้เข้ามามาอีกอาจารย์ครับผมทักอินบ็อกซ์ไปเมื่อตอนกลางวันอาจารย์ตอบกลับมาผมดีใจมากผมอ่านหลายรอบผมอ่านอยู่หลายรอบเรานึกนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เรานี่คนกระจอกคนหนึ่งแค่นั้นเองพี่น้องเขายังดีใจขนาดนี้แล้วซาฮิรอัชญะอีหันมาจังหน้านบีพี่น้องและนบีก็ไม่ปล่อยมือนบีด้วยพี่น้องลองบอกผมสิว่าซอฮาบะห์กี่คนที่ได้มีโอกาสอยู่ในกอดของนบีพี่น้องมีกี่คนพี่น้องที่นบีกอดและไม่ใช่กอดล้มๆนะแน่นด้วยหันมาเจอนบีนบียังกอดอยู่เลยซาฮิรบอกอัลลอฮ์นบีเห็นอย่างนั้นพี่น้องนบีแย่ทันทีนี่คือความตะวัดดุซีฟัตนิสัยของนบีจึงไม่แปลก
ทำไมมุสลิมทั้งโลกจึงรักท่านใครจะซื้อทาสบ้างมาชาอัลลอฮ์ใครจะซื้อทาสบ้างใครจะซื้อทาสซาฮิดหน้าเหี่ยวเลยพี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านมาเจอฉันในวันนี้สภาพต่ำต้อยเหลือเกินยารอซูลุลลอฮ์ทุกทีซาฮิดไปหานบีที่มัสยิดวันนี้นบีมาเจอสภาพซาฮิดเป็นทาสทำงานหนักเป็นกุลีกรรมกรท่านเจอสภาพฉันต่ำต้อยซาฮิดรู้สึกอะไรแล้วพี่น้องรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยแล้วนบีเห็นอย่างนั้นนบีทำยังไงพี่น้องลัสตะบิกาซิดินอินดัลลอฮ์แต่ท่านไม่ได้ต่ำเลยซาฮิดณที่อัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนบีบอกท่านไม่ได้ต่ำเลยซาฮิดณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าท่านเป็นซาฮิดท่านจะรู้สึกยังไงพี่น้องความนอบน้อมความธรรมะความถ่อมตนของนบีเราแม้กระทั่งคนกับทาสนบียังกอดวันนี้คนเปื้อนเหงื่อทำงานเป็นกรรมกรแบกข้าวสารเข้ามาหาเราอะพี่น้องแล้วมากอดท่านมาสลามบูชาเราแทบไม่อยากเข้าใกล้เราเข้าเหมือนกันแต่หน้าสลามไม่ก็จะหนีก็กระไรอยู่คนเต็มแต่นบีไม่เลยพี่น้องนี่คือความตาวาดะศีฟัตในการทำตัวของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราปฏิบัติได้หรือยังในซุนนะห์ตรงนี้เราละหมาดตะฮัจญุดเราละหมาดกิยามุลไลลเราขยันซอดาเกาะห์แต่เราเย่อหยิ่งกับพี่น้องเรารังเกียจเดียดฉันกับพี่น้องนี่ไม่ใช่แบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเราพี่น้องที่รักครับนบีบอกว่าอาคุลุกะมายะคุลุลอับฉันกินอะไรเนี่ยนะจะเหมือนทาสคนหนึ่งที่กินเท่านั้นเองคนรังเกียจนบีคนดูถูกเห็นนบีนั่งทานกับพื้นพี่น้องบอกดูคนคนนี้นั่งกินเหมือนทาสคนหนึ่งเพราะรอซูลนั่งราบกับพื้นเลยซอฮาบะห์นั่งยังไงนบีนั่งอย่างนั้นซอฮาบะห์อยู่ยังไงนบีอยู่ยังไงนบีบอกฉันกินเหมือนทาสคนหนึ่งกินอัจลิสุกะมายะจลิสุลอับฉันนั่งเหมือนกับทาสคนหนึ่งนั่งเท่านั้นเองคนถ้าไม่รู้จักนบีจะดูไม่ออกว่าใครคือมุฮัมมัดมาชาอัลลอฮ์วันนี้นะครับพี่น้องคนไม่รู้จักผมเดินเข้ามาในนี้พี่น้องลองถามผมไม่ต้องนั่งบนนี้ก็ได้ผมไปนั่งข้างล่างแล้วถามเขาว่าลองถามสิอาจารย์คนไหนมาบรรยายคืนนี้มันดูไวนิ้วมันตอบได้ใช่ไหมบอกดูไวนิ้วเอาไม่ต้องเอาไวนิ้วก็ได้เขาจะดูเชื่อไหมว่าคนเข้ามามุมแรกที่เขาจะดูคนเป็นวิทยากรคือเก้าอี้ข้างหน้าจริงหรือไม่มีใครหาวิทยากรข้างหลังซอฟมากครับพี่น้องลองถามสิวิทยากรอยู่ไหนของมันว่าพี่น้องตาพุ่งมาตรงนี้เลยนะครับตาพุ่งมาตรงนี้เลยทำไมอ่ะเป็นจุดที่ทั่วโลกเขายอมรับว่าถ้าเป็นคนที่เป็นหัวเป็นวิทยากรเป็นอะไรมาเขาจะมีที่เฉพาะแต่นบีจะนั่งอยู่กับคนซอฮาบะห์ไม่มีที่เฉพาะของท่านอาหรับบะดาวีครั้งหนึ่งมาพี่น้องมาตะโกนในมัสยิดดูนะคนอาหรับบะดาวีและนบีก็ไม่โกรธด้วยเข้ามาในมัสยิดเรียกเลยว่าอัยยุกุมมุฮัมมัดคนไหนเนี่ยมุฮัมมัดดูบทจะไม่มีมารยาทและนบีก็ไม่โกรธนะบอกคนไหนเนี่ยมุฮัมมัดซอฮาบะห์สะกิดบอกว่านู่นคนที่ผิวขาวๆที่เอนตัวลงข้างแบบนั้นนั่นคือรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความถ่อมตัวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่มีอะไรเลยพี่น้องไม่มีการแบ่งแยกและไม่มีการยกชนชั้นนบีบอกแล้วว่าฉันกินเหมือนทาสฉันนั่งเหมือนทาสแล้ววันนี้อุมมัตนบีเป็นใครทำไมมีซิฟัตเยอะยิ่งแล้ววันนี้เราเป็นใครทำไมเราตะกบรเราดีกว่านบีเหรอพี่น้องนบีเจอเด็กนบีสลามนบีเจอเด็กนบีเยเลนมีวันนี้มุสลิมกี่คนพี่น้องเอาซิฟัตตรงนี้ไปใช้
นบีมีงานมีภารกิจเยอะมากในชีวิตท่านแต่นบียังมีเวลาครั้งหนึ่งนบีเจออุมัยร์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กตัวเล็กคนหนึ่งพี่น้องนะครับอุมัยร์นี่เป็นซอฮาบะห์และแกเลี้ยงนกไว้ตัวนะนกนะเลี้ยงนกเล่นนะครับนกนี่ชื่อนูกอยร์นะนูกอยร์นะนบีพี่น้องแปลกไหมนบีผ่านมาเห็นอุมัยร์กำลังร้องไห้เด็กเล็กๆแบบนี้พี่น้องกำลังร้องไห้อยู่นบีถามว่ามาฟะอัลนูกอยร์นูกอยร์ทำอะไรเหรอนูกอยร์เป็นอะไรพี่น้องซอฮาบะห์คนอธิบายอุลามะอธิบายหะดีษนี้ว่านูกอยร์นกของอุมัยร์มันตายพี่น้องและซอฮาบะห์นี่เด็กนะเลี้ยงอยู่กับนกมาตลอดเวลานกตายร้องไห้นบีปลอบใจเด็กบอกนูกอยร์ทำอะไรล่ะนูกอยร์เป็นอะไรเพื่อปลอบประโลมหัวใจเด็กไม่ให้ร้องไห้ไปหน่อยแปลกไหมทำไมนบีรู้ชื่อสัตว์เลี้ยงของเด็กคนนี้พี่น้องอ่านหะดีษต้องคิดนะครับไม่ใช่อ่านเรื่อยๆไปอ่านก็อ่านไปทำไมนบีรู้ชื่อสัตว์เลี้ยงของเด็กคนนี้วันนี้ลูกเรามีของเล่นกี่อย่างเอาละของเล่นที่ลูกรักที่สุดเรายังไม่รู้เลยโอ้ไม่ใช่ลูกนบีนะครับแต่ทำไมนบีรู้ว่าสัตว์เลี้ยงของเด็กคนนี้ชื่ออะไรนี่คือความเอาใจใส่ของนบีต่ออุมมะห์และนบีนอบน้อมในการคุยกับเด็กในการมุซาการะคุยกับเขาเพื่อสอนให้อุมมะห์เห็นว่ามุสลิมด้วยกันอย่าทะนงตนและถือดีวันนี้ที่เรามีศีฟัตนี้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์จงตัดคำว่าฉันดีกว่าเขาออกจงตัดออกซึ่งคำว่าเกียรติยศณดุนยาพี่น้องนึกอย่างเดียวว่าอายะห์เดียวที่จะทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนกับพี่น้องได้อินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่สู่เจ้าณที่อัลลอฮ์คือคนตักวาที่สุดพี่น้องที่รักอุลามะเคยกล่าวว่าฉันแปลกใจที่มนุษย์มีศีฟัตเยอะจริงเขาเกิดจากน้ำที่สกปรกน่ารังเกียจหยดหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเวลาเขาตายไปแล้วเขากลายเป็นสภาพศพที่เน่าเปื่อยแล้วทำไมวันนี้เราจึงมีศีฟัตเยอะยิ่งตะกะบดไปเนาะซอฮาบะห์นบีรูฮามะฮ์อุบัยนะฮุมอุลามะอธิบายว่าพวกเขานอบน้อมถ่อมตนระหว่างพวกเขาซึ่งกันและกันอุมัรบินคอตุบเป็นอาหรับบิลาลเป็นฮาบะชะห์ซัลมานเป็นเปอร์เซียชนชาติต่างๆพี่น้องนบีหล่อรวมหล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องสอนให้คนคนหนึ่งยอมลดตัวเองเพื่อให้พี่น้องสำเร็จทำได้ด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำไมซอฮาบะห์รักพี่น้องของเขาจนตัวเองยอมตายแทนได้ทำไมซอฮาบะห์ยอมลำบากเพื่อให้พี่น้องเขาอิ่มทำไมซอฮาบะห์จึงยอมแสดงความต่ำต้อยเพื่อให้พี่น้องเขามีความยิ่งใหญ่อย่างเดียวพี่น้องอีมานที่อยู่ในหัวใจซอฮาบะห์วันนี้เราพยายามนะครับพี่น้องซีฟัตของซอฮาบะห์เมตตานอบน้อมทำตนต่อพวกเขาเองชนบรรดามุฮาจิรีนพี่น้องที่รักที่มีเกียรติมาปารภบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์เราไม่เคยเห็นเลยในชีวิตนี้กลุ่มชนใดจะเหมือนกับกลุ่มชนที่เรามาหาพวกเขานั่นคือชาวอันซอรเราไม่เคยเห็นใครเหมือนชาวอันซอรเลยจนพวกเรามุฮาจิรินเกิดความกลัวกันว่า
ชาวอันซอรจะเอาผลบุญไปหมดทุกอย่างดีชนิดที่ว่าไม่คิดว่าจะมีมนุษย์ดีขนาดนี้พี่น้องยุซิรูนอะลาอันฟุซิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซให้แก่พี่น้องถึงแม้ตัวจะลำบากก็ตามผมรู้จักกับพี่น้องท่านหนึ่งพี่น้องนะครับเขาไปทำงานศาสนาประเทศศรีลังกาพี่น้องจะมาดาวะไปออกดาวะแล้วเวลากลับบางทีเขามาเยี่ยมเราที่บ้านก็แลกเปลี่ยนในประสบการณ์ที่ได้เจอเขาบอกพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ผมไม่รู้ว่าชีวิตผมจะทำได้ไหมเหมือนคนคนนั้นเขาบอกเราไปเยี่ยมคนมาหลังหนึ่งอุสตะนะเราไปเยี่ยมคนมาหลังหนึ่งแล้วคนศรีลังกาพี่น้องที่รักนึกเอาเองละกันจนแล้วจนสุดๆเราไปเยี่ยมเขาหลังนั้นเขามาเยี่ยมเราที่มัสยิดที่เราไปพักนะเวลาคนไทยเราไปคนไทยเราแปลกแพ้ทางแพ้เข้าใจแพ้ทางแพ้ไหมฮะไปที่ไหนก็แล้วแต่แกงส้มอาจจะมีถอยถ้าแกงแพ้แน่นก็ยังไปต่อได้นะแปลกนะครับคนไทยเราเอเชียเราไปที่ไหนขึ้นชื่อชอบกินแพ้อัลฮัมดุลิลละห์ดีแล้วพี่น้องดีแล้วดีแล้วนะครับนะรอซูลก็ทานนะครับแพะแกะคนไทยเราก็ทานเก่งด้วยนะครับไปที่นู่นคนไทยเราพูดกันเล่นๆพูดกันเล่นๆแต่คือพูดเล่นๆของเราเนี่ยถ้าได้ก็กินไม่เหลือพูดลอยๆนะครับเรานะนั่งกันอย่างเงี้ยนะแล้วคนพื้นที่ชาวบ้านจนๆเวลามากวาดมัสยิดมาช่วยยกน้ำตักน้ำให้คนไทยเราบ่นอ๋อรอแม่ถ้าได้กินแพะนี่อร่อยเลยถ้าได้กินแพะนี่อร่อยเลยพูดลอยๆนะพูดระหว่างคนไทยด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็มันมีล่ามที่เขาแปลเข้าใจนะคุยแซวเล่นแต่ถ้าได้กินแพะเนาะอร่อยเลยเมืองนี้โอ้บุเลกาไม่กระสดะแล้วทีนี้เหมือนผมไม่รับไปไหนแม่แพะไม่ว่าหัวแพะอย่าทิ้งนะครับสักพักพี่น้องเอาหัวแพะมาให้ปัจจุบันยังอยู่ในช่องฟิตเลยนะดูครับพี่น้องพูดเอาไว้พวกเอามาให้จริงทำไม่เป็นอีกเขาพูดบอกแพะถ้ากินแพะก็ดีพูดแค่นั้นนะครับพี่น้องเชื่อไหมว่าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเชือดแพะให้กินเลยเรากินไหมครับถามหน่อยพี่น้องพรุ่งนี้เขาบอกเดี๋ยวเชิญเลี้ยงแพะนะครับผอ.โรงเรียนบ้านรถไฟเลี้ยงแพะข้าวหมกแพะ7สำรับสมมุตินะเรามากินไหมฮะแน่นอนพี่น้องอาจจะไม่มาผมสละเวลามาได้กินไม่เหลือพี่น้องเรากินแล้วพี่น้องอย่ามัดคนไทยเรียบร้อยกับแพะแพะก็กินมียาแก้แพ้กินเลยพี่น้องแต่หลังจากกินเสร็จสิ่งที่ทำให้คนไทยเราเกือบจะร้องไห้แล้วร้องอยากจะขายแพะออกมาใหม่คนมาเฉลยบอกว่าเมื่อวานตอนพวกท่านพูดอ่ะนะมีคนคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นและเขาได้ยินและเขาเข้าใจเขากลับไปบ้านเชือดแพะที่บ้านเขาแล้วให้กับพวกท่านแต่นั่นคือแพะตัวเดียวที่ครอบครัวเขามีอัลลอฮฺอักบัรนั่นคือแพะตัวเดียวที่ครอบครัวนั้นมีเขาเชือดไอ้ท่านได้เพราะเขาให้เกียรติและเขาให้ความสำคัญกับพี่น้องยิ่งกว่าลูกของเขาคนที่สละแพะตัวนั้นไม่ได้จบด็อกเตอร์นะครับไม่ได้เป็นอุสตาดไม่ได้เป็นอุลามะยิ่งใหญ่เป็นชาวบ้านบ้านนอกคนเดียวเท่านั้นเองแต่มีใจที่อยากจะให้เกียรติช่วยเหลือพี่น้องเราจบปริญญาตรีเราจบปริญญาโทเราจบด็อกเตอร์ทำได้ไหมอย่างเขาผมคนหนึ่งตอนนี้รับปากเลยว่าผมทำไม่ได้ณเวลานี้นะครับใจท่านยิ่งใหญ่มาก
และมีใครโพสต์ลงเฟซไหมมูฮัมหมัดศรีลังกาสละแพะตัวเองให้กับพี่น้องพวกมาเม่นเป็นพันไม่มีเลยไม่มีใครรู้ด้วยเหตุการณ์นี้ถ้าไม่ใช่อัสบับคนที่กินมาบอกให้เราฟังเขาไม่ได้หวังดังในโซเชียลแต่เขาทำยุซิรูนาอัลอันฟุซฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซัสเขาทำได้แล้วพี่น้องที่รักความรักในพี่น้องการสละไอ้พี่น้องเขาทำได้ในขณะที่วันนี้เรายังไม่ทำไม่ใช่เราทำไม่ได้แต่เรายังไม่ทำพี่น้องที่รักครับวันนี้ผมเลยบอกว่าพยายามนะลดสีฟัดตัวเองนอบน้อมเมตตาถ่อมตนซึ่งกันและกันวิธีการเราอยู่ตำแหน่งสังคมที่สูงจงลงไปหาคนที่ต่ำกว่าบิลาลไม่ต้องเดินมาหานบีแต่นบีเดินไปหาบิลาลบิลาลเป็นทาสนะพี่น้องแต่นบีเดินไปหาบิลาลนบีไปทำอะไรนบีเข้าไปคุยกับบิลาลนบีไปด่าว่าบิลาลบิลาลเห็นนบีเป็นกุเรชตระกูลมีเกียรติแต่ลงมาคุยกับทาสต่ำๆอย่างนั้นท่านนบีเดินไปหาคนยากจนครั้งหนึ่งพี่น้องผู้หญิงสติไม่ค่อยดีนะครับพอสติดีคงไม่ทำกับนบีแบบนั้นมาถึงจับมือนบีเลยดึงนบีอย่างนี้พี่น้องบอกมูฮัมหมัดฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับท่านดูพี่น้องขอโทษนะครับเป็นเรากล้าทำไหมครับบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันมีเรื่องจะคุยกับท่านนบียิ้มพี่น้องนบียิ้มนะบอกคุซีเอาเลยท่านอยากจะคุยกับฉันที่ไหนดึงไปเลยแกดึงไปนั่งริมทางแล้วคุยกับนบีดูซีฟัตตรงนี้นบีสอนให้รู้ว่าความตะวะดุถ่อมตนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งศัตรูคนที่เกลียดท่านแม้กระทั่งคนที่ไม่ดีกับท่านมุชริกีนพี่น้องทำอันตรายกับนบีต่างๆนั่นนะจนซอฮาบะห์บอกนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์อุดออะลัลมุชริกีนช่วยดุอาให้อัลลอฮ์ลงโทษมุชริกีนด้วยยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกยังไงพี่น้องนบีบอกว่าอินนามาบุอิสตุแท้จริงท่านถูกส่งมานั้นเราะห์มะตันเป็นเราะห์มะห์ฉันไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อสาปแช่งใครทั้งสิ้นนบีพี่น้องนบีนะครับกับมุชริกที่ไม่ใช่มุสลิมทำอันตรายนบีขนาดนั้นนบียังไม่ขอดุอาสาปแช่งเขาวันนี้เรามุสลิมด้วยกันอย่าว่าแต่ด่าเราเลยพี่น้องไม่พอใจนิดเดียวเราตัดขาดไปเลยระวังนะครับพี่น้องนบีเตือนไว้ในหะดีษแล้วอย่าออกห่างอย่าหนีห่างจากพี่น้องท่านฟาวกะซะลาซเกิน3วันใครตายระหว่างนั้นโดยยังไม่สลามไม่มาอัฟนบีว่าดะคอลันนารเข้านรกพี่น้องที่รักวันนี้ผมเลยอยากให้ภาพมุสลิมเราวันนี้รักกันมากๆอย่าเย่อหยิ่งให้เกียรติซึ่งกันและกันอาเลมอุลามะนักวิชาการผู้รู้อย่าทำตัวเป็นเสาดั้งเพราะท่านไม่ได้รู้ดีกว่านบีท่านจะเป็นอาเลมอุลามะขนาดไหนท่านไม่รู้ดีกว่าอุมัรบินคอตตอบท่านจะเป็นอาเลมระดับใดท่านไม่อาเลมเกินกว่าอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนเหล่านี้พี่น้องอาลีใส่เสื้อผ้าราคาถูกอาลีอยู่อย่างต่ำๆอุมัรบินคอตตอบกินขนมปังเนี่ยนะพี่น้องคนธรรมดาไม่สามารถกินขนมปังที่อุมัรกินได้อุมัรใช้ชีวิตทั้งหมดพี่น้องเลือกจะเหมือนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องนิสัยในเรื่องความทมซีฟัตตะวะดะทมตัวของนบีอุมัรใจแข็งแกร่งยังไงนะพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ครั้งหนึ่งนบีไม่พอใจภรรยาของท่านต่างๆบรรดาภรรยามีด้วยเหรอครับคนถามบอกอาจารย์นบีไม่พอใจภรรยานบีเป็นมนุษย์นะครับพี่น้องแต่นบีมีมารยาท
นบีไม่พอใจนบีแยกอยู่อีกชั้นหนึ่งของบ้านข่าวลือสะพัดเลยพี่น้องว่ารอซูลหย่าภรรยาแล้วอุมัรบินคอตตอบลูกสาวท่านฮัฟซะห์คือหนึ่งในภรรยาของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรเป็นคนไม่เก็บอะไรนะพี่น้องมีอะไรต้องรีบเคลียร์แม้กระทั่งกับนบีอุมัรยังไม่รอเลยพี่น้องนั่งที่มัสยิดอยู่ไม่ติดเดินไปหาที่บ้านนบีถามคนเฝ้าประตูบอกรอซูลด้วยอุมัรขอเข้าพบคนเฝ้าประตูพี่น้องเข้าไปหารอซูลบอกอุมัรขออนุญาตเข้าพบนบีอนุญาตวินาทีที่อุมัรเดินเข้าหารอซูลพี่น้องอุมัรเข้าไปในฮุจรอตห้องของท่านมีข้าวบาเล่ข้าวสาลีอยู่กำมือหนึ่งห้องโล่งหมดเลยพี่น้องไม่มีอะไรเลยนะครับอุมัรเห็นอย่างนั้นนบีนอนอยู่ที่เสื่อผืนนะเสื่อนะพี่น้องนบีเห็นอุมัรมานบีลุกขึ้นเป็นรอยที่สีข้างนี่พี่น้องที่รักอุมัรเห็นอย่างนั้นอุมัรก็อุมัรเถอะพี่น้องล้มเลยอุมัรเป็นคอตอมร้องฮะสงสารนบีว่าทำไมนบีอยู่แบบนี้อุมัรบอกยารอซูลุลลอฮ์โรมันปาเซียกูฟอร์ต่ออัลลอฮ์ตอนนี้เขาอยู่ในลำธารแม่น้ำหลายหลายพันท่านเป็นรอซูลแต่ไม่อยู่แบบนี้ยารอซูลุลลอฮ์อย่าลืมนะพี่น้องนบีอัลลอฮ์เคยให้เลือกแล้วญิบรีลบอกวันนั้นมาลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งลงมาหานบีญิบรีลบอกว่ามาลาอิกะฮ์ท่านนี้ตั้งแต่วันถูกสร้างไม่เคยลงมายังดุนยาเลยไม่เคยลงมายังโลกพื้นดินนี่เลยวันนั้นลงมาพี่น้องแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ให้ท่านเลือกมุฮัมมัดว่าจะเป็นมาอะไรนี่นบียันมาลิกันมาลิกันนบียันเป็นนบีแบบเป็นกษัตริย์เหมือนดาวูดเหมือนนบีสุไลมานเป็นนบีด้วยและมีอำนาจยิ่งใหญ่หรืออับดันรอซูลันหรือจะเป็นรอซูลแบบทาสคนหนึ่งนบีหันมองญิบรีลอะลัยฮิสสลามญิบรีลบอกว่าตะวาดะลิร็อบบิกทำตัวต่อพระเจ้าของเจ้านะมุฮัมมัดนบีบอกว่าบัลอับดันรอซูลาฉันขอเป็นรอซูลอย่างคนจนๆเป็นทาสคนหนึ่งฉันอยากจะอิ่มวันหนึ่งและหิวอีกวันหนึ่งวันไหนฉันอิ่มฉันจะได้ชูโกรธอัลลอฮ์วันไหนฉันหิวฉันจะได้อดทนอัลลอฮุอักบัรอุมมัตนบีอย่างเราเคยขอแบบนี้ไหมครับอย่าว่าแต่อิ่มวันเว้นวันเลยพี่น้องมื้อเช้าได้กินมื้อเที่ยงไม่มีเราบ่นแล้วแต่นบีอยากจะได้วันนี้อิ่มพรุ่งนี้หิวเป็นเราทนไม่ได้แต่นบีต้องการไม่ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างนั้นอุมัรร้องไห้นบีบอกอัมมาตอร์ตุเจ้าไม่พอใจหรออุมัรที่เราจะได้อาคิเราะห์แต่พวกเขาได้ดุนยาอุมัรดูห้องนบีพี่น้องรอซูลนอนบนแผ่นหนังรอซูลสมถะพี่น้องที่รักชีวิตท่านไม่มีอะไรเลยห้องหนึ่งมีผ้าปูอันหนึ่งอุมัรบินคอตอบเคยถามลูกสาวว่าฮับซ้อเอ้ยบอกพ่อสิลูกที่นอนนบีในบ้านเจ้าเป็นยังไงฮับซ้อฮับซ้อบอกเป็นผ้าผืนหนึ่งอามีรุลมุมินินเวลาฤดูหนาวท่านจะพับสี่สองทบแบบนี้แต่ถ้าฤดูร้อนนบีพับสองทบแต่ถ้าฤดูหนาวพับครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเอามาห่มแบบนี้พออุมัรได้ยินอย่างนั้นพี่น้องนบีจึงเป็นตัวอย่างของการถ่อมตัวที่ดีที่สุดพี่น้องนบีไม่ตะกบดนบีไม่เย่อหยิ่งนบีเข้าหาพี่น้องนบีเดินเข้าหาคนจนนบีให้ความสำคัญกับคนจนในจุดที่คนอื่นไม่ให้ค่าแล้วได้ซ้ำพี่น้องที่รักซอฮาบะห์บางคนมาหานบียามดึกพี่น้องไม่มีที่อยู่มาอยู่มัสยิดถ้าพี่น้องจำได้ไซดินาซุลบาจาดัยน์รอดิยัลลอฮุอันฮุผู้มหานบีด้วยกับผ้าสองผืนเท่านั้นเองนะครับปิดข้างล่างห่มข้างบนเหมือนผ้าเราใส่ทำอุมเราะห์มหานบีแบบนั้น
ไม่มีค่าไม่มีเกียรติอะไรเลยนบีต้อนรับอย่างดีงามพี่น้องสุดท้ายเขาได้เสียชีวิตแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนจัดการมัยยิตซุลบะญะดัยด้วยตัวท่านเองลูบหัวเด็กกำพร้าลูบหัวเด็กพี่น้องให้สลามกับเด็กสามีวันนี้ฝึกถ่อมตัวด้วยกับภรรยาการถ่อมตัวมี3แบบนะพี่น้อง1การถ่อมตัวระหว่างเรากับอัลลอฮ์จงให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์แล้วท่านจะไม่กล้าตะกบฏต่ออัลลอฮ์ท่านจะไม่กล้าแสดงความยิ่งใหญ่ต่อหน้าอัลลอฮ์วะมากอดรุลลอฮ์ฮักกะกอดรเขาไม่ได้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์ตามความยิ่งใหญ่ของพระองค์ถ้าพี่น้องรู้ว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ยังไงท่านจะละหมาดยังมีคุชูอะห์จงถ่อมตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2จงถ่อมตัวต่อคนยากจนคนที่ด้อยกว่าท่านคนจนก็ไม่กล้ามาหาท่านพี่น้องวันนี้เราจะทำยังไงเราเป็นคนมีกว่าเขาลงไปหาเขานะครับลงไปหาเขานบีเดินเข้าหาคนพี่น้องนบีเข้าหาเด็กนบีเข้าหาคนยากจนนบีเข้าหาคนมิสกีนนบีเข้าหาคนฟากีรนบีรักคนยากจนนบีชอบอยู่กับคนจนเราวันนี้นะพี่น้องอยู่กับคนรวยที่ลืมศาสนาเชื่อผมเถอะเครียดทุกรายอยู่กับมันยิ่งเครียดไม่เชื่อผมนะอย่าเพิ่งเชื่อก็ได้ไปลองก่อนสักอาทิตย์ถ้าไม่ดีค่อยเอามาคืนเลือกสังคมไฮโซนะและอยู่กับเขาสักอาทิตย์แล้ววงเล็บเอาไฮโซแบบไม่ค่อยสนใจศาสนาด้วยหาไม่ยากหาไม่ยากตามงานแต่งหาไม่ยากพี่น้องนะไปเซิร์ชแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอนะเราไปเดินพี่น้องนะเต็มเลยเขียวตรงนั้นเขาเรียกอะไรฮะมรกตมรกตอยู่ตรงนี้พี่น้องเต็มเลยผ้าผืนละ 8,000 อย่างเงี้ยเอาละถ้ามีริสกีมีตังค์ซื้อไม่ว่ากันแต่อย่าทับคนอื่นสิพี่น้องเนี่ยฉันไปเดินมาวันนั้นนะไปดูไบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอัลลอฮ์ไปดูไบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคนถามไปอุมเราะห์หรือเปล่าไปช้อปปิ้งนะเพิ่งซื้อผ้ามาผืนนึงดูสิเธอผ้านิ่มนะเงินไทยเราก็ไม่เท่าไหร่หรอกบังซื้อให้นะตอนนั้นเขาเซลถ้าคิดเป็นเงินไทยก็หมื่นกว่าบาทอัลลอฮ์ผ้าหมื่นกว่าบาทนี่เราเพิ่งซื้อผ้าสำเพ็งไปตัดด้านกามาตกพื้นละ300นะผ้าฮิญาบออกมาไอ้นี่เจอเป็นหมื่นกว่าบาทนะหมื่นกว่าบาทนะอีกคนนึงมาเลยพี่น้องนะอ๋อดีนะเธอฉันนี่บังไม่ได้ซื้ออะไรให้นานแล้วปีที่แล้วเพิ่งถอยอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้จักเสื้อผ้าอะไรเยอะๆนะเพิ่งถอยหลุยวิกตองมาคู่นึงแค่นั้นเองตกราวๆเกือบ50,000เขาลดตอนนั้นอัลลอฮ์เราฟังตอนนั้นผมถามท่านอีหม่านขึ้นไหมรู้สึกอยากกลับมาละหมาดตะฮัจญุดไหมครับรู้สึกชุกรอัลฮัมดุลิลลาห์ไหมถ้าสติเราไม่พอกลับมาบ้านใครที่รับภาระหนักไปเนาะไอ้บังเรียบร้อยเลยนะใส่นะบังใส่ของตลาดนัดไม่เป็นไรบังเรามันจนโอ้โหแล้วกระแทกคำว่าจนไอ้บังสะดุ้งเลยเขานี่ว่าเรามันจนพี่น้องผมเลยบอกว่าสังคมแบบนี้เวลาอยู่มันจะทำให้ท่านตะกบฏแล้วลืมอัลลอฮ์ไงทำไมฮิกมะนบีชอบนั่งกับคนจนเวลาอยู่กับคนต่ำกว่าเรานะพี่น้องเราจะชุกรอัลลอฮ์เป็นอัลลอฮ์นั่งกับคนจนคนนี้บอกอัลลอฮ์เมื่อวานไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมอัลฮัมดุลิลละห์คนเอาซะกาตมาให้ 3,000 ได้มีโอกาสจ่ายค่าเทอมลูก 1,500 เหลือกินอีก 1,500 เมื่อกี้เราเพิ่งเครียดมาจากบ้านเดือนนี้เหลืออยู่ 3,000 พอได้ยินไอ้บางนี่กิน 1,500 อัลฮัมดุลิลละห์กูดีกว่ามันตั้งเยอะใจชื่นเลยพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ฮิกมะห์พี่น้องดีนั่งกับคนจนบ่อยๆนะครับแต่ต้องเป็นคนจนมีศาสนานะถ้าคนจนไม่มีศาสนาพอกันเลยเอาคนจนที่มีศาสนาเวลาฟังพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ชุกรอัลลอฮ์เยอะคนนี้บอกเครียดเจ็บเราเจ็บเป็นมะเร็งพี่น้องอีกคนนึงเป็นอัมพฤกษ์สโตรกเดินไม่ได้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ถึงมะเร็งแต่ก็เดินได้มาฟังบรรยายได้ลุกละหมาดกิยามุลไลตะฮัจญุดสบายๆสโตรกนอนติดเตียงแล้ว
อัลฮัมดุลิลลาห์เวลาใจไม่ขอบคุณอัลลอฮ์แนะนำให้ไปโรงพยาบาลศิริราชนะครับพี่น้องเดินวนตึกสักรอบหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะจริงๆพี่น้องฮิกมะนะฮิกมะเลยว่านบีจึงสอนว่าดูคนที่ต่ำกว่าในเรื่องดุนยาอย่าดูคนที่สูงกว่าท่านถ้าเรื่องอาคิเราะห์ดูคนที่สูงกว่าซอฮาบะห์ถ่อมตัวนอบน้อมระหว่างพี่น้องด้วยกันแต่สำหรับคนไม่ใช่มุสลิมถ้ามาแข่งกับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์คำว่ามุสลิมไม่ได้สอนให้เราไปอธรรมใครนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะมุสลิมไม่ได้สอนให้เราไปกลางกับคนต่างศาสนาเข้าใจนะครับผมมีโอกาสพี่น้องที่รักก่อนจะมาบรรยายที่นี่ดูข่าวใช่ไหมฮะที่รถเฟอร์นิเจอร์ชน80ล้านนะ80ล้านบาทเราได้มีโอกาสไปร่วมช่วยงานเขาด้วยผมบอกอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ฉายภาพบางชำใช่ไหมบางชำใช่ไหมเลยว่าบางชำ80ล้านนะครับพี่น้องยกให้เลยไม่เอาโทษไม่ต้องใช้หนี้คืนให้ด้วยหลังจากข่าวบางชำไม่นานไปน้องมีข่าวมุสลิมถูกยิงที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับสวิตเซอร์แลนด์หรือที่ไหนนะนิวซีแลนด์ผมมีอะไรกับสวิตเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะไปน้องหรือจะได้ไปนะชาลอนอะไปคนเดียวนะเอาไปทั้งคู่นะนิวซีแลนด์ไปน้องอัลลอฮ์ฉายภาพไปเห็นถ้าคนอิกรอถ้าคนอ่านเห็นเลยทั่วโลกเขาโจมตีบางครั้งอัลลอฮ์พวกมุสลิมนี่ CNN สื่อต่างชาติเทอร์ริสต์ทั้งนั้นเลยมีคราวยาวมีใส่ผ้าสารบันใส่หมวกพวกก่อการร้ายแต่คนก่อการร้ายที่เขาด่าเอาไว้เป็นคนให้อภัยคนนำซ้ำยิ่งกว่านั้นอาจารย์สมบัติจิตหมวดใช่ไหมกอดพี่น้องชาวอเมริกาไม่ต้องบรรยายเยอะเลยไม่ต้องขอเวลาสัก10นาทีในการพูดเรื่องศาสนาอิสลามไม่ต้องกอดอย่างเดียวพี่น้องสัญลักษณ์การให้อภัยไม่ถือโกรธได้ดาว่าคนทั้งโลกสองภาพที่ออกไปและก่อนจากนั้นไอ้บางคนหนึ่งที่เป็นตำรวจสงขลารอมฎอนปีที่แล้วคนหนึ่งถือมีดเข้ามาคลั่งในโรงพักเกเข้าไปกอดแบบอย่างท่านนบีพี่น้องสามตัวอย่างฉายภาพเราไม่จำเป็นต้องแก้ตัวแล้วว่ามุสลิมไม่ได้ก่อการร้ายเราไม่เป็นเราไม่ต้องพูดให้การกระทำมันฟ้องนี่คือแบบอย่างจากนบีแสดงออกด้วยอามันพี่น้องคนเข้าใจทันทีแล้วภาพมันเขาเรียกสวนกันเลยเหมือนสีตรงกันข้ามเลยพี่น้องเจอสีน้ำเงินสีส้มอย่างเงี้ยมุมมองการให้อภัยการยกโทษการไม่เอาเรื่องอีกภาพหนึ่งยิงถล่มในมัสยิดพี่น้องดูภาพสองภาพนี้ที่เห็นไหมเราไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่น้องอิสลามเราวันนี้คือน้ำหอมชั้นดีนะครับพี่น้องยะฮูดีมันไม่อยากให้คนได้กลิ่นหอมกลิ่นนี้มันเลยปิดฝานี่เอาไว้แต่ความใจร้อนของยะฮูดมันอยากจะทำลายน้ำหอมนี่ให้เร็วๆมันจึงเคลี้ยงขวดน้ำหอมนี่ให้แตกมันเข้าใจว่าถ้าขวดน้ำหอมแตกน้ำหอมนี่ก็จะจบแต่หารู้ไหมยิ่งทุบแตกเท่าไหร่กลิ่นยิ่งฟุ้งกระจายไกลเท่านั้นยิ่งคนแอนตี้แล้วไม่เข้าใจอิสลามเท่าไหร่คนจะยิ่งรับอิสลามมากขึ้นเท่านั้นศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ต้องงอท่านศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ต้องง้อพวกเราพี่น้องสัจธรรมคือสัจธรรมวันยังค่ำวันนี้ขออย่างเดียวซีฟัตนิสัยเราให้เหมือนที่นบีสอนทุกคนจะรักท่านนิสัยเราให้เป็นแบบนบีบอกทุกคนจะหลงไหลในตัวท่านไม่มีเด็กคนไหนไม่ชอบช็อกโกแลตฉันใดก็ฉันนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกครับพี่น้องที่รับไม่ได้กับคำสอนอิสลามอยู่ที่ว่าวันนี้เราเดินตามอิสลามแล้วหรือยังเท่านั้นเองรักกันมากๆนะพี่น้องรักกันเยอะๆโดยเฉพาะวันนี้ถ้าเจอวัยรุ่นเข้าสู่เราคนที่อยู่สู่เรามานานแล้วเห็นเขาเข้ามา
ไปกอดเขาซะพี่น้องเห็นผู้หญิงคนหนึ่งคุมฮิญาบเขาเคยใส่กางเกงรัดรูปกางเกงขาสั้นพี่น้องเข้าไปจูบเขาเข้าไปกอดเขาเข้าไปให้ความสำคัญกับเขาเข้าไปชื่นชมเขาให้กำลังใจกับเขาเขาคือสุดยอดของคนคนหนึ่งเท่านั้นเองอย่าแบ่งกันนะครับพี่น้องถ้ามุสลิมสลายคำว่าชนชั้นไม่ได้อีกหน่อยต้องใส่เสื้อช็อปกันคนละสีนะใครฟังอาจารย์อาลีฟใส่เสื้อช็อปสีแดงเลือดหมูสมมุตินะใครฟังผมเอาช็อปสีดำประชาชื่นไม่รู้จักนะพัทยานะฟังอาจารย์อับดุลฮาลีมสีเปลือกไข่นะคนละที่เลยพี่น้องทำไมอ่ะก็ไหนๆจะแบ่งกันแล้วก็แบ่งให้ชัดเลยเวลาตีจะได้ถูกตัวเข้าใจไหมครับอ๋อไม่ได้อาจารย์อิสลามไม่มีแบ่งอย่างนั้นถ้าไม่มีแบ่งอย่างนั้นจงแสดงให้สังคมเห็นว่าท่านไม่แบ่งจริงๆอัลลอฮ์ไม่ได้ดูคำพูดแต่อัลลอฮ์จะดูการกระทำสังคมไม่ต้องการคนพูดเพราะคนพูดมีเยอะพี่น้องสังเกตไหมงานหนึ่งไม่7-8ตัวก็ได้แต่ลำโพงบางทีมีแค่2ตัวแค่นั้นเองพี่น้องคนพูดมีเยอะคนฟังเขาก็ฟังเยอะแต่คนจะทำให้เห็นตรงนี้แหละครับพี่น้องเราต้องสร้างคนทำขึ้นมาให้มากกว่าคนพูดอินชาอัลลอฮ์นะครับมาชาอัลลอฮ์จะ4 ทุ่มแล้วนะครับพี่น้องมีคำถามอะไรไหมฮะอีกประมาณ 10 นาทีได้นะมีไหมครับพี่น้องถามบรรยายที่ไหนที่พัทยานะครับกองกำลังอสนราธิวาสเข้าเวรฟังชัดดีนะเราดีใจนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อยู่ในกรมเข้าวงเข้าเวรฟังได้หมดเลยบรรยายตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะนี่เนื้อหมัดที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเขาอะนะอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นตอนนี้อ้างไม่ได้เลยว่าไม่มีเวลาฟังสรรหานะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องต้นกระบอกมาด้วยบางล้อนะอัลฮัมดุลิลละห์นะยะซักมุลอ๋อประธานจัดงานนะครับท่านอาลีฟเรายกประธานปกติต้องใส่สูทนะประธานใส่เสื้อยืดนะครับแนวไหนท่านแนวเสื้อยืดนะครับกอดอกแล้วเหมือนเลยนะนะอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์นะครับครูฟาริสเรามาด้วยใช่ไหมครูฟาริสนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับหลากต่อหลายท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์บอยนะครับบอยนั่นแหละครับพี่น้องนะจริงๆพี่น้องพัทยาเนี่ยนะครับพื้นที่หมดเลยไหมครับที่เนี่ยคนพัทยาเดิมๆเลยไหมส่วนใหญ่พื้นที่ใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์นะขอให้พัทยาเป็นนูรรัศมีแห่งการดาวะตลอดไปอินชาอัลลอฮ์เขาเรียกว่าพัทยาคนกลางคืนก็กลางคืนจริงฟังบรรยายดึกนะยิ่งเราอยู่ถิ่นแบบนี้นะพี่น้องต้องเข้มแข็งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องมาตำหมดเลยนะครับพัทยานี่แต่ก่อนมันดังเรื่องคาบาเล่นะตอนนี้ก็ยังดังใช่ไหมครับยังมีนะบอยนะยังมีนะเราเลยบอกว่ามันเป็นโอท็อปตรงนั้นของเขาแต่ก่อนอินชาอัลลอฮ์เราขอเวลาอีกสัก 4-5 ปีพี่น้องคนจะเรียนรู้ศาสนาอีกหน่อยเขาบอกเฮ้ยว่างๆไม่มีอะไรทำเฮ้ยปะพัทยาดีกว่าเพิ่มอีหม่านกันหน่อยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องแต่ก่อนเขาบอกอยากพักผ่อนมาพัทยาเราอีกหน่อยอยากพักผ่อนมาพัทยาเหมือนกันเพราะมีกิจกรรมศาสนาตลอดเวลาแต่มีคนเริ่มต้องมีญะมาอะห์สนับสนุนนะไม่ใช่เริ่มมึงก็เริ่มอยู่คนเดียวของมึงแหละนะครับไม่มีใครช่วยตายแล้วพี่น้องนะบางคนบอกไม่เป็นไรงานศาสนาทำไปเลยคนเดียวอะทำได้ทำไมนบีต้องมีจะมาจริงๆนบีคนเดียวก็พอเลยนะมาเลยนะบางอุมัดนะมาเลกัดอีกเป็นกี่เท่าไหร่อะแต่อัลลอฮ์สอนให้เราเห็นว่างานศาสนาต้องมีจะมานะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับอินชาอัลลอฮ์มีไหมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมได้อ่านให้ฮะยาดากันแล้วครับมีไหมครับเดี๋ยวเรารวมแล้วเราได้ตอบเดี๋ยวๆเลยนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์แม่อย่าซักกันหรอกครับอาจารย์เสิร์ฟคำถามเองเลยนะครับ
ยาซักมุลลอฮ์กอยรอนครับนั่นล่ะมีอีกไหมครับOrang Islam adalah jazakallah khab nasuna. Ah, dia rata pang-pang nak khab. Oh, ini kamtam. Peng jer meh wan wan ni di Inggris eng jer ik lah nah. Bo ajaran mi naw thang leuk leuk soso yang rai khab. Na mi wet.ผมบอกไปก็เดี๋ยวคนถามแล้วมันเลือกยังไงของมันว่าวันที่22พรุ่งนี้23มันอยู่กรุงเทพเราบอกอย่างนี้นะพี่น้องคําถามเวลาพี่น้องถามมาผมก็ต้องตอบในมุมหนึ่งแต่ผมออกตัวนะครับว่าไม่ได้เชียร์พรรคไหนนะเพราะเราขี้เกียจไปยุ่งถ้าไหนเรื่องแบบนี้นะครับการเมืองไม่ได้บอกว่าอิสลามไม่มีการเมืองไม่ใช่แต่ผมไม่ถนัดเรื่องนั้นนะไม่ถนัดแต่ถ้าถามว่าให้เลือกไปไหนเอาเป็นการนะซีฮัตละกันนะเลือกขอให้ได้คนที่สามารถยังประโยชน์แก่พี่น้องอิสลามได้เต็มที่ที่สุดนะเข้าใจไหมครับแล้วใครอ่ะอัลลอฮฺอาลัมท่านพิจารณาท่านอิสติกอรอท่านเลือกเองนะครับบางคนบอกมุสลิมดีไหมอาจารย์มุสลิมก็ดีถ้ามันทำจริงอย่างที่มันพูดนะไม่ใช่ตอนหาเสียงโชว์ความเป็นอิสลามิกอัสสลามุอะลัยกุมตอนสลามเอ้ยจุดยืนพวกเราอิสลามความเป็นมุสลิมเวลาเข้าไปหายอย่านะอย่าดีกว่านะครับพี่น้องแล้วทำยังไงครับพี่น้องดูวิเคราะห์เพราะสมองเรามีนะอิสติคอรอและพิจารณาแล้วหวังว่าคนนี้จะให้ความยุติธรรมกับมุสลิมได้เป็นสิทธิ์ที่ท่านจะเลือกทำไมอ่ะพี่น้องดูนบีสิครับขนาดนาจาชีเป็นคริสเตียนตอนนั้นนบียังยอมให้ซอฮาบะห์ฮิจเราะห์ไปอยู่เมืองฮับชะห์เลยเพราะมั่นใจในความยุติธรรมของนาจาชีถึงไม่ใช่มุสลิมแต่มั่นใจว่าให้ความเป็นธรรมกับมุสลิมได้พี่น้องก็ดุอาแล้วกันนะครับดุอานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำเป็นยังไงมันสะท้อนถึงคนตามเป็นหลักผมเคยพูดหลายครั้งนะครับพี่น้องว่าแม่จะยกตัวอย่างยังไงให้ชัดนะครับคือเอาแฟนลิเวอร์แล้วกันนะแฟนลิเวอร์นะครับเพราะอิงเกตเราพูดแมนยูไปแล้วนะครับแฟนลิเวอร์รวมตัวกัน10กว่าคนนะพี่น้องยังไงมันก็ไม่เชียร์ป๊อกบาจริงไหมจริงไหมครับถึงเป็นมุสลิมด้วยกันเลยแต่เวลาคุยเรื่องบอลลิเวอร์ยังไงก็ต้องดันลิเวอร์ใครจะว่าอย่างงู้นอย่างนี้เรายังมั่นใจในความเป็นหงอยู่วันยังค่ำนะเพราะเราเป็นตัวแบบนี้เหมือนกันพี่น้องสังคมส่วนใหญ่พื้นที่นั้นเป็นคนยังไงเขาจะได้ผู้นำอย่างนั้นมาในสลับตะก่อนคนเคยไปปารภว่าทำไมผู้นำไม่ดีผู้นำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฮัสซันบัสรีตอบว่าผู้นำไม่ดีเพราะมาจากคนส่วนใหญ่ไม่ดีคนเลวจะสนับสนุนคนดีได้ยังไงพี่น้องคนดีจะสนับสนุนคนเลวได้ยังไงส่วนใหญ่นะครับอัลลอฮุอะลัมนะอัลลอฮุอะลัมนะครับอันนี้เกี่ยวกับออรอิสลามนะครับพี่น้องนะครับคนอิสลามกับซุนนะห์นะครับเรื่องของซุนนะห์นบีกับคนมุสลิมนะนี่ผมอธิบายเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่า จริงๆคำว่าซุนนะห์นบีนะครับพี่น้องมันไม่ใช่ชื่อหรือว่าแค่คำนิยามที่ให้เรามาตั้งเป็นแค่ชื่อกลุ่มชื่อสังกัดชื่อองค์กรเราแค่นั้นเองแต่พี่ซุนนะห์นบีนั้นมันคือวิถีชีวิตที่เราจะทําในแต่ละวันของเรานะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปพี่น้องทําตามนบีได้ชีวิตดีหมดเลยพี่น้องจริงๆนะทุกเรื่องจริงๆพี่น้องทุกเรื่องจริงๆนะครับทุกเรื่องมากๆมหัดแพงทำยังไงได้ทำยังไงครับผมรู้แล้วครับใครถามเนี่ยรู้เลยมั้งรู้เลยนะต้องเป็นคนที่ยังไม่แต่งงานแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะค
ืออย่างนี้พี่น้องมหัศแพงแก้ไม่ได้ที่ผมนะครับไม่ได้นะผมพูดไปก็เสียวไปนะพี่น้องลูกสาวตอนนี้อายุ7 ขวบดูลูกอายุลูกยังคิดก่อนนะกลัวพูดผิดเดี๋ยวเขาเข้าใจว่าเอ๊ะลูกคนไหนบางยุ่งเลยนะต้องคิดก่อนพูดพี่น้องนะ7 ขวบผมพูดเรื่องมหัศเชื่อไหมว่ามีหลายคนกำลังจับต้องจับตาว่าเดี๋ยวกูจะดูเวลาบรรยายมันร้อยลูกมันเท่าไหร่เชื่อไหมว่ามีคนรอแล้วครับนะเดี๋ยวจะดูแล้วสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นคือคลิปบรรยายผมที่เคยพูดดังมหัศเอาไว้จะถูกรีรันอีกครั้งนะถ้าเกิดผมทำส่วนที่ผมพูดนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งตัวอักษรบอใบไม้เคยบอกว่าสมัยนบีซอฮาบียะถูกแต่งงานด้วยรองเท้าแตะคู่เดียวเขาก็ยอมแล้วพูดเอาเวอร์ชันมาพูดชัดเจนมากนะดุเด็ดเผ็ดมันเลยนะครับปรากฏว่าลูกสาวอุสตาห์800,000กับทองอีก10 บาทบ้าน1 หลังรถ3 คันเรียบร้อยไปน้องนะน่าจะดังข้ามคืนในโซเชียลนะผมเลยบอกว่าเอางี้นะครับเอาสุบิแลมินซาลิกเรื่องมหัศมันเป็นเรื่องระหว่างเรื่องของผู้หญิงเขาอะที่แพงกันวันนี้เพราะพ่อแม่มีเอี่ยว นะถ้าพ่อแม่ไม่เอี่ยวยังไงก็ถูกจริงไหมครับชาบาบตอนนี้ส่วนใหญ่ฟังศาสนาเยอะมากผมไปมาที่หนึ่ง คนบอกโอสตาช่วยไปเป็นล่ามให้หน่อยเพราะไปติดสาวมาลายูนะแล้วก็อยากทำให้ถูกต้องช่วยไปเป็นล่ามคือนัดกับผมนะให้เป็นล่ามเอาผมก็บอกได้ผมไปแปลให้ได้ล่ามมาลายูไทยนะพอไปถึงจันนี่บ้านเขาช่วยขอให้ผมหน่อยเอาแล้วมันเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นใจมันถึงนึกในใจมึงบอกว่าให้มาแปลมาเป็นล่ามนี่ให้ขอเลยนะเอาลงเรือกับมันแล้วขอเลยนะขอพี่น้องคือเขาก็อันฮัมดุลิลละห์กันแล้วนะตกลงพี่น้องพอถึงตอนมหัศช็อตเด็ดนะช็อตเด็ดพี่น้องผมก็ถามมุสลิมาว่าแล้วมหัศคิดเท่าไหร่คิดยังไงเพราะฝ่ายชายจะได้เตรียมเลยพ่อแม่เขามาเรียบร้อยนะมาหมดเลยพ่อแม่นะคือผมมาเนี่ยโดนต้องขอแน่ๆกลับยังไงก็ไม่ได้แล้วบอกมาฮัดคิดเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าขอตับเซตกุรอานชุดเดียวจังอัลลอฮฺอักบัรมุสลิมาไปน้องขอตับเซตกุรอานชุดเดียวผมก็เลยว่าเอาตับเซตอะไรครับแกก็บอกเสร็จปั๊บผมฟังหันมาบอกฝ่ายชายอัลฮัมดุลิลลาห์ตับเซตชุดเดียวมังกรีมนะซื้อแล้วก็ไม่น่าจะถึง 4,000 บาทนะผมให้เลทติดเลทเอา 5,000 นะเอาแบบดีๆเลยนะ 5,000 ผมก็หันไปบอกฝ่ายพ่อเขาลูกสาวท่านต้องการมาฮัดแค่ตับเซตชุดเดียวนะครับไอยอนะทำไมเสียงไอยอเหมือนอยู่ในคอนะทำไมครับไอยอก็แล้วแต่ตับโป้ตับเซตแล้วก็ข่าวนี้มาเลยพี่น้องนะน้าของพ่อของพี่ของพ่อน้องของพ่อมาหมดเลยพี่น้องคือเขามาขอผู้หญิงนะครับไม่ใช่มาขอท่านนะเข้าใจไหมครับเขาไม่ได้มาขอบังนะเขามาขอมุสลิมะแล้วมาฮัดสิทธิผู้หญิงเต็มๆเลยคุยไปคุยมาอ้าวตับเซนกับตับเซนแต่ถ้าเขาจะสะดอกก็อะไรก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงโอเคนะเป็นเกมไฟบังคับเล็กๆมาฮัดเป็นเงื่อนไขตอนอากาศนี่ก็ส่วนจะเท่าไรในการฮาดิยะอีกเรื่องค่อยว่ากันไปละไว้ฐานที่เข้าใจเลยบอกว่าเอาละครับเขายอมนะก็นิก้ากันอัลฮัมดุลิลละห์มาฮัจจริงๆนะพี่น้องสิทธิผู้หญิงเลยแล้วนบีบอกว่าผู้หญิงที่บารักัตไอซารุนคนที่แต่งงานง่ายๆคือไม่ยุ่งยากในเรื่องมาฮัจอะไรต่างๆอย่าลืมนะพี่น้องตั้งมหัศสูงเราได้หน้าวันแต่งแต่ลูกได้เหงื่อหลังจากนั้นแล้วมันไม่ใช่เหงื่อธรรมดาจะปนน้ำตามาด้วยเล็กน้อยนะยังไม่ทันข้ามรุ่งพี่น้องคืนแรกการแต่งงานเป็นคืนสุขที่สุดจริงไหม
จริงไหมครับคืนแรกสุขสุดแล้วพี่น้องตอนนี้หายากแล้วพี่น้องจะเหมือนคืนแรกนะถ้าย้อนไป 5-60 ปีที่แล้วเราจำได้อัลลอฮุอักบัรไม่มีใครปลุกเลยเงียบกริบแต่เวลาชีวิตจริงอะพี่น้องข้าซุ้มประตูมารอข้างหน้าแล้วนะครับบัลลังก์อีกข้าชุดอีกข้าไอ้นู่นเต็มเลยพี่น้องยังไม่ทันตกเย็นเข้ามาเคลียร์นี่ใครจ่ายอะพี่น้องนี่ไงข้าวใหม่ปลามันนะครับร่วมกันรักและก็ร่วมกันใช้หนี้นะผมเลยบอกว่าเอาง่ายๆนะพี่น้องอินชาอัลเลาะห์อย่าไปซีเรียสเรื่องมหัจญ์นะครับนะฮะเวลาที่เรามีความทุกข์เราจะดึงตัวเราออกมาจากทุกข์ได้อย่างไรนะครับจากพี่น้องต่างศาสนาอ๋อมีพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะครับค่ำคืนนี้นะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะพี่น้องต่างศาสนานะครับแต่ผมจะตอบแบบให้เข้าใจในมุมมองของอิสลามด้วยจะต่างศาสนาหรือไม่ต่างศาสนาเวลาทุกข์ใจเวลาไม่สบายใจเพราะใจเรามันฝืนความรู้สึกของเราอยู่นะปล่อยใจให้กับหลาเจ้าของแล้วท่านจะผุดออกจากความทุกข์ทันทีไม่ใช่แค่เอาตัวออกจากปัญหาเพราะสำคัญมันไม่ใช่ตัวมันอยู่ที่ใจพี่น้องปัญหาเราผมทะเลาะกับมหาลีมทะเลาะกับพี่น้อง 4-5 คนเนี่ยผมเดินกลับบ้านแต่ใจยังเกลียดชังอยู่กลับไปบ้านสุขไหมครับถึงตัวผมอยู่ในวงทะเลาะแต่ถ้าใจผมปล่อยกลับหาเจ้าของถึงอยู่ในวงทะเลาะใจผมก็สงบปล่อยใจให้กลับหาเจ้าของพี่น้องเราหาเพื่อนต่างประเทศได้แอดเฟรนด์ได้ต่างประเทศแต่แปลกเราหาหัวใจตัวเองไม่เจอนะหาใจให้เจอนะพี่น้องลองไม่สบายใจนะถึงจะเป็นต่างศาสนิกลองบอกกับอัลลอฮ์ดูแล้วท่านจะสบายใจให้เวลาเงียบๆอยู่คนเดียวเอาเรื่องของท่านบอกกับเจ้าของท่านยาอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ช่วยบอกเลยพี่น้องบอกปัญหาถึงแม้พี่น้องจะเป็นต่างศาสนิกแต่ท่านก็ยังเป็นบ่าวของอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์นะครับปัญหาท่านแน่นอนมีทางออกแน่นอนไม่ใช่แค่เอาตัวแต่ต้องเอาใจให้ออกนะครับอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ฮิดายัตให้ได้รับกับความเข้าใจอิสลามด้วยนะครับการดาวะวัยรุ่นนอกจากมีเนียตที่ดีต้องมีอะไรอีกไหมครับฮะมีฮะมันต้องใช้ฮิกมาหลายอย่างดาวะวัยรุ่นไม่เหมือนบรรยายชมรมผู้สูงอายุนะชมรมผู้สูงอายุไม่เป็นไรพี่น้องคุยไปเถอะเรื่องอะไรมะฟังอยู่แล้วนะพี่น้องฟังครับพี่น้องเพราะคนผู้ใหญ่เขาตั้งใจมาฟังวัยเขานะเกษียณแล้วแต่วัยรุ่นวัยมันกำลังเปรี้ยวแล้วทำยังไงครับเนียดอย่างเดียวเนียดเป็นกุญแจแรกแต่ว่ามันต้องมีฮิกมะในการใช้ด้วยนะครับพี่น้องเลยบอกว่าท่านนบีบอกว่าอัลกะลิมะตุลฮิกมะถ้อยคำแห่งฮิกมะห์ดอลละตุลมุมินหายไปแล้วจากมุมินฟะฮัยซูวะจะดะฮะฟะฮุวะฮักกุบิยะใครเจอมันเขาเหมาะสมที่สุดในการได้รับมันอะไรคือฮิกมะห์วางของให้ถูกที่ตั้งของให้ถูกทางนะครับเน็กไทราคาแพงแต่ผูกเอวเขาว่าบ้าทั้งนั้นเลยเอาแต่งด้วยความบริสุทธิ์ใจอาจารย์นะผมแต่งด้วยความอิคลาสเอาไม่วางให้ถูกที่พี่น้องอยู่ที่คอปูที่คอหมวกกระเปี๊ยะมันตั้งที่หัวไม่ใช่มัดเป็นถุงมือเช่นกันวัยรุ่นในบางเรื่องบางจังหวะบางคำพูดเราต้องศึกษาวิธีจากวัยรุ่นจริงๆนะครับดาว่าวัยรุ่นยังไงไม่ให้มันฟังบรรยายและไม่ให้มันเบื่อยากถ้าเราจะพลิกในกิตาบสมัยก่อนอิหม่ามชาฟิอีมีพูดไหมครับเรื่องนี้อิมาอามัดบินฮัมมัดพูดเพราะคนในยุคนั้นวัยรุ่นไม่เหมือนยุคนี้และเราจะรู้ยังไงวิธีวัยรุ่นยุคนี้ทำยังไงต้องไปสตัดดี้ศึกษาลงพื้นที่คบกับวัยรุ่นแล้วท่านจะรู้ว่าโจทย์ต้องการอะไรทำไมญี่ปุ่นผลิตรถกี่รุ่นกี่รุ่นถูกใจคนไทยตลอดเลยทำไมครับญี่ปุ่นไม่ได้กินข้าวเจ้าเขากินข้าวเปียกญี่ปุ่นกินอะไรนะปลาดิบของเรากินปลาทอดของเขาไม่กินน้ำปลาของเขากินทั้งน้ำพริกแต่พฤติกรรมเขาทำไมผลิตเทคโนโลยีอะไรเราเวลคัมทูไทยแลนด์หมดเลย
นะครับยินดีต้อนรับและขายดีด้วยทำไมอะครับเพราะญี่ปุ่นไม่ได้ผลิตรถออกมาสวยๆนะครับพี่น้องเขาคนญี่ปุ่นแต่เขาสตัดดี้ทั่วโลกพี่น้องคนอาหรับใช้รถแบบไหนคนเอเชียใช้รถยังไงความแอร์ควรปรับยังไงเขาศึกษามาแล้วขายออกมาจึงไม่แปลกเราเวลาศึกษาพี่น้องวัยรุ่นโจทย์มันเป็นยังไงเวลาพูดไปพี่น้องนี่คือสิ่งสำคัญนะครับในการใช้ตากล้องไอรอนครับกับวัยรุ่นนะครับฉะนั้นจึงบอกว่าเราต้องพยายามนะครับเอาวัยรุ่นมาทำงานแล้วมันจะดึงวัยรุ่นได้อินชาอัลลอฮ์นะครับช่วยสรุปแบบอย่างท่านนบีเป็นข้อให้หน่อยนะครับที่ต้องทำเพื่อง่ายต่อเขาเข้าใจนะครับคือแบบอย่างนบีหลายอย่างมากไม่ได้บอกว่าอยากได้เรื่องอะไรนะผมเอาแบบเอาให้เข้าใจง่ายๆและกลับปฏิบัติได้เลยเอาอันดับแรกนะ1แบบอย่างนบีแห่งการนอบน้อมของท่านนบีจูบเด็กนบีเล่นกับเด็กนบีเอาใจใส่เด็กนบีไม่แบ่งชนชั้นอันดับแรกเลย2นบีให้เกียรติแม้กระทั่งคนชั้นต่ำคนยากจนคนเป็นทาสเชิญนบีไปทานอาหารนบีก็ไปพี่น้องเอา2ข้อพออย่าเยอะเดี๋ยวจำไม่ได้ให้เกียรติเด็กและอย่าดูถูกคนจน2ข้อนะครับทำให้ได้แล้วคราวต่อไปเรามาเพิ่มให้เป็นอีก3ข้ออินชาอัลเลาะห์นะให้เกียรติเด็กให้เกียรติคนจนและอย่าดูถูกพวกเขานะครับอินชาอัลเลาะห์อัลลอฮุอะลัมนะครับอันนี้อีกอันนึงนะครับผมเห็นว่าผู้คนเกรงใจไม่กล้าสูบบุหรี่บริเวณโรงเรียนเพราะเกรงใจสถานที่แต่ผู้คนสูบบุหรี่ในบริเวณมัสยิดเพราะโรงเรียนบางทีก็บอกห้าม no smoking อยู่โรงเรียนเราไม่กล้าสูบเกรงใจผอ.เกรงใจอาจารย์บ้างแต่มัสยิดไม่เกรงใจอิหม่ามไม่เกรงใจสัปปุรุษเลยบอกว่าวัดกันสถานที่เนี่ยนะพี่น้องโรงเรียนมันก็เป็นสถานที่ดีนะครับแต่มัสยิดเนี่ยดีกว่าโรงเรียนผมเลยบอกว่าถ้าเลิกดูดบุหรี่เพราะเกรงใจสถานที่ไม่ว่าจะมัสยิดหรือโรงเรียนก็ตามแสดงว่าเราเลิกไม่ได้ขาดอยู่ที่อื่นเราก็สูบได้ลองเปลี่ยนสิพี่น้องไม่ต้องทั้งมัสยิดและไม่ต้องทั้งโรงเรียนลองเลิกเพื่ออัลลอฮ์อยู่ที่ไหนท่านก็เลิกได้เพราะมัสยิดไม่ได้มีทุกที่และไม่ได้มีทุกจุดที่ท่านก้าวไปแต่อัลลอฮ์เห็นท่านตลอดเวลาที่พี่น้องเดินออกไปอินชาอัลลอฮ์นะครับลองทำเพื่ออัลลอฮ์ดูและใจจะสุขและท่านจะรู้สึกว่าท่านไม่ได้เป็นทาสใครนะครับตอนเราเลวตอนเราทำชั่วเราก็ไม่ได้ทำเพื่อใครจริงไหมเรากินเหล้าเราไม่ได้กินเพื่อเธอนะเราไม่ได้กินเพื่อเพื่อนเรากินเพราะเราอยากกินเราติดผงเราติดยาเราไม่ได้ติดเพื่อใครเราติดเพราะเราอยากติดและเวลาทำดีไม่ต้องทำเพื่อใครทำเพื่ออัลลอฮ์และท่านจะดีอย่างเต็มรูปแบบจริงๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็หมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วครับกับคำถามนะนับหนึ่งถึงสามนะครับหมดแล้วครับพี่น้องหนึ่งสองสามอัลฮัมดุลิลละห์หมดนะครับพี่น้องดังนั้นแล้วขอดุอาร่วมกันนะครับพี่น้องท่านนบีบอกในหะดีษสุดท้ายที่ผมจะเตือนพี่น้องเอาไว้ว่าเราอยู่ดุนยาอดทนนะพี่น้องนะนบีบอกนะครับว่าวัสบิรูท่านทั้งหลายจงอดทนนะดุนยาแห่งคือเมืองแห่งความอดทนฮัตตาตัลกอนีอัลฮาวธ์จนกว่าจะไปเจอฉันที่อัลฮาวธ์บ่อน้ำของท่านดุนยาพี่น้องต้องอดทนนะแล้วสักวันหนึ่งเราจะพักจากมันแล้วพี่น้องดุนยาแป๊บเดียวดุนยาอยู่แป๊บเดียวและเราจะยุติจากมันแล้วดุนยาเราอยู่ไม่นานเกิดมาทั้งทีนะพี่น้องอยากทำอะไรทำซะในสิ่งที่เราอยากทำและไม่ผิดหลักการของอัลลอฮ์ทำไปเลยและไม่อย่างนั้นท่านจะเสียใจทีหลังว่าถ้าวันนั้นเป็นอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้อย่ามีท่าไปน้องเรานึกทำอะไรทำเลยนะครับและอัลลอฮ์จะช่วยเหลือแน่นอนกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอานะครับพี่น้อง
ให้เราได้เจอกันนะครับในสนามดาวะตลอดไปและได้เจอกันอีกครั้งณสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านพี่น้องยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนรักกันมากๆนะฮะอภัยกันเยอะๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้วะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับ